ซอสกระบะ4ประตูเลี้ยวยูเทิร์นเราจะยูเทิร์นนะครับผมให้เรานะครับตัวถังรถเรานะครับชิดเส้นปะนะครับไหลมาช้าๆก่อนกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนให้หมดครับทีนี้เรามารอดูครับฝั่งนู้นมีรถมาเราก็พิจารณานะครับเวลาพิจารณานะครับดูว่ารถมันมาเลนไหนนะครับรถมันมาเลนไหนเราจะไปเลนไหนนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายครับรถกระบะสีขาวเปิดไฟเลี้ยวแสดงว่าเขาจะยูเทิร์นครับที่มาช้าๆครับจี้มาช้าๆแต่เรายังไม่ไปนะจี้มาช้าๆครับเพราะว่าเลนกลางมีรถกระบะเขาเบี่ยงเลนออกมาครับจี้มาช้าๆครับจี้มาช้าๆเดี๋ยวจะไปนะรอเพราะว่าคันขาวก็บังอยู่จี้มาช้าๆครับจี้มาช้าๆแล้วดูครับว่ามีรถมาไหมจี้มาช้าๆครับไหลมาช้าๆนะครับไหลมาช้าๆนะครับจี้มาจี้มาหลังคันแดงนี้ได้ครับผมหลังคันแดงนี้ได้หลังไหลมาครับไหลมาแล้วกลับมามองด้านหน้าเลยครับไหลมาโค้งมาปึ๊บแล้วทยอยชนให้อยู่เลนซ้ายนะครับผมตรงไปครับตรงไปอันนี้พารถกระบะมายูเทิร์นนะครับ เรามาฝึกยูเทิร์นกันเวลายูเทิร์นเนี่ยนะครับรถมันคันใหญ่กระบะอันนี้กระบะ4ประตูนะครับ4ประตูเลยนะครับเวลาจะยูเทิร์นนะครับในเขตชุมชนแคบๆเนี่ยเราจะให้นะครับตัวถังรถเรานะครับวิ่งทับบนเส้นปะนะครับฝั่งซ้ายนะนะครับแล้วเราค่อยโค้งออกไปนะครับเพราะถ้าเราวิ่งกลางถนนเนี่ยโค้งออกไปเนี่ยมันจะไม่พ้นนะครับเพราะถนนมันแคบนะครับในเขตต่างจังหวัดนี่เป็นกันทุกคนครับเวลาโค้งเนี่ยเพื่อนๆเห็นเลยรถใหญ่รถกระบะนี่รถยกสูงเนี่ยก็จะตีวงเลี้ยวกว้างๆเลยครับแต่บางทีมันตีไม่ได้ครับเพราะมีมอเตอร์ไซค์เราตีเกินไปเนี่ยอันตรายครับรอดูครับผมก็ไปยูเทิร์นหน้าก่อนไปยูเทิร์นหน้าอีกรอบนึงครับวิ่งตรงมาก่อนนะครับตรงมาเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นหน้ากันนะครับเวลายูเทิร์นนะครับรถกระบะรถเก๋งกระจกมองข้างเลยฟุตบาทเลยแบรีเออร์นะครับไหลมาแล้วหมุนให้หมดครับโค้งมาไหลช้าๆนะไหลช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไม่ต้องโชว์พาวนะครับเนี่ยมือใหม่ชอบวิ่งเร็วๆกลัวว่าจะไม่ทันนะครับรถมันเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นด้านหน้ากันนะครับวิ่งตรงมาก่อนนะครับแล้วก็เหลือบดูครับให้เราชิดนะครับชิดเส้นซ้ายนิดๆนะครับชะลอชะลอนะครับชะลอกระจกมองข้างนะครับเลยไอ้แท่งนี้นะครับไหลมาช้าๆครับแล้วหมุนให้หมดครับไหลมาช้าๆหมุนให้หมดหมุนให้หมดไหลมาช้าๆแล้วชะโงกออกไปดูครับชะโงกออกไปดูนะครับที่มาช้าๆครับแล้วดูว่าเราไปได้ไหมนะครับเลนไหนว่างไหมถ้าเลนขวาว่างเราออกมาได้ไหมนะครับแต่ถ้ามาเราก็ต้องรอถ้ามีรถมาเราก็ต้องรอนะนะครับรอจนกว่าจะไปได้นะครับวิธีการจี้มาครับถ้าโล่งแบบนี้ครับโค้งมาเลยครับฟื้นโค้งมาทยอยคืนปื๊บกายภาพมันบังคับให้เราอยู่เลนซ้ายก็เข้ามาแล้วอยู่เลนซ้ายก่อนนะครับเข้ามาเลนซ้ายก่อนแล้วทีนี้ถ้าเราจะเข้าขวาอะไรยังไงเนี่ยค่อยดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าไปได้ไหมนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการยูเทิร์นนะครับผมนะครับอันนี้ยูเทิร์นในเมืองนะนะครับวิ่งอยู่ในเลนมาก่อนนะครับก่อนจะยูเทิร์นนะครับดูกระจกมองข้างให้ตัวถังรถเราเหยียบเส้นนิดๆนะครับวิ่งไหลมาครับไหลมาไหลมาโอเคเปิดไฟเลี้ยวขวาครับไหลมาไหลมาไหลมาครับไหลมาเหยียบเบรกให้กระจกมองข้างนะครับเลยแล้วหมุนให้หมดครับหมุนให้หมดหมุนให้หมดหมุนให้ไวหมุนให้ไวครับโค้งมาฟื้นทยอยคืนให้อยู่เลนกลางครับเรียบร้อยครับแล้วก็วิ่งตรงมาครับอันนี้ระวังด้านหน้านะครับแล้วก็ออกมาระวังครับระวังไปครับมายูเทิร์นกันอีกรอบนึงนะครับผมดูกระจกมองข้างครับให้เราอันนี้เรามันมีที่เลี้ยวอาจดึงเข้ามาครับเดี๋ยวไม่ต้องไปชิดขวามากนะชะลอชะลอกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับชะลอนะมันจะเพิ่งไปนะหมุนให้หมดครับหมุนให้หมดไว้รอเลยครับหมุนให้หมดหมุนให้หมดไหลมาช้าๆครับแล้วจี้มาดูคันสีแดงเขาเปิดไฟเลี้ยวไหมถ้าไม่เปิดแสดงว่าเขาไม่ยูเทิร์นนะครับ แล้วก็จี้มาช้าๆจี้นิดนึงแล้วก็พอแล้วก็หยุดใช่ครับแล้วก็ดูด้านหน้าครับว่าเราไปได้ไหมหลังรถ หลังรถกระบะนี้ครับจี้มาช้าๆครับจี้มาช้าๆหลังเดี๋ยวเพิ่งไปหลังแท็กซี่ครับหลังแท็กซี่แล้วไหลมาครับโค้งมาทยอยคืนให้อยู่เลนกลางนะครับ
โอเคเยี่ยมมากครับผมมาตรงไปครับผมยูเทิร์นนะครับผมเราจะเวลาเราวิ่งมาเลนกลางมือใหม่นะครับยูเทิร์นในเมืองเนี่ยมันอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมนะครับเวลาขับรถเราอยู่เลนกลางเราจะยูเทิร์นด้านขวานะครับดูกระจกมองข้างดีๆครับเปิดไฟเลี้ยวข้างไว้ถ้าเราจะไปนะครับมาที่มาครับเราวิ่งตรงมาครับแล้วก็รอดูนะครับจุดยูเทิร์นส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายบอกให้เรายูเทิร์นทางด้านบนเนี่ยนะครับหรือพวกที่เป็นไฟแดงไฟเขียวอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูดีๆวิ่งมาครับด้านหน้านะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้ครับนะฮะชะลอชะลอชะลอจิตซ้ายนิดๆครับจิตซ้ายนิดๆนะนะฮะปึ๊บหมุนให้หมดครับไหลมาหมุนให้หมดครับโค้งมาคันดำเขาบังให้แล้วก็จี้มาช้าๆครับรถตู้เขาบังให้แล้วก็จี้มาช้าๆแต่อย่าพูดพลาดนะจี้มาช้าๆแล้วก็รอดูครับชงโง่ออกไปดูชงโง่ออกไปดูครับถ้าไม่มีไหลมาครับถ้าไม่มีก็ไหลมาไหลมาไหลมาจี้มาครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์จี้ไม่ได้เลยครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์จี้ไม่ได้เลยครับพอได้แล้วมั่นใจแล้วกลับมามองด้านหน้าครับค้างไว้แล้วกลับมามองด้านหน้าครับทยอยขึ้นเข้าเลนกลางครับสวยครับเยี่ยมมากๆครับโอเคตรงไปครับนะครับเวลายูเทิร์นในเมืองนะครับจี้มาชะโงกหน้าออกไปดูนะครับดูดีๆนะครับค่อยไหลมาอย่าพลาดพลาดครับมั่นใจแล้วค่อยไปนะครับหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนให้หมดนะครับกระจกมองข้างเลยฟุตบาทเลยพุ่มไม้เลยเสานะครับหมุนให้หมดไหลมาเรื่อยๆครับโค้งมาเรื่อยๆจี้มาเรื่อยๆกระชับเข้ามาเรื่อยๆกินเลนเข้ามาเรื่อยๆนะครับจี้มาเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้นะครับแล้วก็พอมีคันชะลอให้เราเราก็ฟาดไปถ้ามีมอเตอร์ไซค์วิ่งมาจี้มาช้าๆครับเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เขาจะออกซ้ายออกขวาเขาเองนะเราก็จี้มาเรื่อยๆจี้มาเรื่อยๆนะครับมือใหม่จะกลัวมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่กล้าออกมาเราออกมาได้ครับออกมาได้แต่ว่าต้องจี้มาช้าๆอย่าพูดพลาดไว้เป็นแนวทางในการยูเทิร์นรถกระบะนะนะครับถ้ารถกระบะเนี่ยต้องชิดฝั่งซ้ายก่อนก่อนก็ยูเทิร์นนิดนึงนะครับชิดเส้นผ่าฝั่งซ้ายแล้วก็หมุนมาเพราะว่าดุมเลี้ยวมันเยอะนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆใหม่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ Facebook กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆเขาขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทำกันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมพี่ดำถามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปลี่ยนเลนไม่เคยพาถอยเข้าซองไม่เคยพาทำอะไรเลยครับนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับแซงเป็นเล่นแล้วก็ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทำงานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรกับอันดีอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เรียนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับลืมไปฟิลเลอร์กันนะครับไปครับเจอกันคลิปหน้าครับบาย